นี่คือภาพความงามของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนอันดับหนึ่งจากคนไทยให้เป็นสุดยอดอันซีนแห่งใหม่ของประเทศไทยกนิกา My Way Thailand ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและสวยงามมากๆค่ะที่นี่คือหอมนสิการอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เขามีความน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินโครงการที่มีชื่อว่า Unseen New Chapter ของททครั้งที่แล้วเราพาไปเที่ยวราชบุรีครั้งนี้เรามาสระบุรีที่นี่มีความน่าสนใจตรงที่ว่าในปี2566นี้ททให้แต่ละจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวมาจังหวัดละ1แห่งเพื่อเข้าร่วมโครงการจะคัดเลือกให้เหลือ25จังหวัดโดยให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันโหวตที่นี่ค่ะได้รับการโหวตจากประชาชนคนไทยคะแนนมาเป็นอันดับ1ของประเทศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเขามีความน่าสนใจอย่างไรค่ะดิฉันได้ยินเรื่องราวของหอมนสิการมาสักระยะแล้วค่ะตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะต้องเดินทางมาชมให้ได้จากกรุงเทพถึงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงครึ่งเมื่อมาถึงเราได้เห็นภาพอาคารสีขาวบริสุทธิ์ริมเทือกเขาพระพุทธบาทน้อยที่ซ่อนตัวจากถนนสายหลักปกติเวลามาแถวนี้เราจะคุ้นตากับโรงโม่หินในพื้นที่อำเภอแก่งคอยแต่เทือกเขาพระพุทธบาทน้อยแห่งนี้กลับรอดจากการถูกนายทุนกว้านซื้อไปบดเป็นหินปูนเพราะทราบว่าชาวบ้านตำบลสองคอนได้ร่วมกันต่อต้านเพื่อรักษาไว้เนื่องจากมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ค่ะส่วนความเป็นมาของหอมนสิการเกิดจากอาจารย์อัชราวดีวงศกลประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตและประธานมูลนิธิ Knowing Buddha เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศวางมือจากธุรกิจทางโลกแล้วหันมาทำงานธรรมะเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างหอมนสิการเพื่อให้ผู้คนที่ได้รับประสบการณ์จากการมาเยือนที่นี่นำมาสู่การไตร่ตรองอย่างแยบคายในหลักการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมซึ่งการไตร่ตรองโดยแยบคายคือคำแปลของคำว่ามนสิการหอมนสิการแห่งนี้ใช้เงินทุนในการก่อสร้าง40ล้านบาทจากเงินส่วนตัวของผู้ก่อตั้งและเงินบริจาคของศิษย์วิปัสสนารวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันค่ะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่แห่งแรกของไทยและของโลกและยังเป็นสถานที่สำหรับฝึกสมาธิเบื้องต้นรวมถึงเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เป้าหมายสำคัญของหอมนสิการคือทำสถานที่ท่องเที่ยวให้กลายเป็นวัดคนเดินทางมาที่นี่จะไม่กลับไปด้วยความว่างเปล่าที่ว่าว่างเปล่าคือมาไหว้แล้วก็จบถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่ไม่ได้อะไรติดหัวใจไปเลยนอกจากภาพเซลฟี่เพราะฉะนั้นมาที่นี่แล้วต้องได้ข้อคิดในศีลธรรมนี่คือบางส่วนของความเป็นมาของหอมนสิการฟังแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะเข้ามาเจอร้านกาแฟเป็นเพลงแบบอินเดียอินเดียค่าเข้าชมที่นี่คิดยังไงคะค่าเข้าชมที่นี่นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านละ50บาทค่ะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปท่านละ20บาทชาวต่างชาติอยู่ที่100บาทค่ะเด็กและนักศึกษาหรือพระภิกษุสงฆ์อะค่ะเข้าชมฟรีค่ะค่ะต้องมาเป็นหมู่คณะเท่านั้นหรือว่าวอล์กอินมาคน2คนได้คะสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติมีหมู่คณะอย่างนี้ก็สามารถโทรแจ้งเราล่วงหน้าก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจัดคิวให้แต่ว่าการเข้าชมไม่ได้หมายความว่ามาถึงปุ๊บเดินเข้าชมตามเจอต่างไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเราต้องมารับบัตรคิวที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่ารอบ
นึ่งเราเข้าได้ไม่เกิน10ท่านค่ะใช่เพราะว่าทุกรอบจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำชมใช่ไม่ใช่ว่าเข้าไปดูเองได้ใช่ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะเล่าประวัติเบื้องต้นให้ฟังก่อนเข้าเราจะเป็น MP3 เป็นไกด์นำพาชมในแต่ละห้องค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเข้าชมง่ายๆถ้าคุณผู้ชมมาถึงก็มาซื้อบัตรแล้วก็รอว่านี่บัตรคิวเราเป็นคิวที่6ตอนนี้เป็นรอบที่5อยู่เดี๋ยวรอบที่6ก็จะเป็นเราก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราเข้าไปชมข้างในกันระหว่างนี้ไปจิบกาแฟรอดีกว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปข้างในนะคะจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังก่อนตอนนี้มีกรุ๊ปเข้ามาหลายคนเลยเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดตรงนี้กันก่อนแล้วก็จะได้ไปดูบรรยากาศว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะก่อนเข้าชมที่นี่ผู้อำนวยการหอมนสิการและน้องเข้าโอ๊ตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ได้อธิบายข้อมูลเบื้องต้นและวิธีเข้าชมให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมได้ทราบเช่นความเป็นมาวิธีเข้าชมรวมถึงบอกข้อมูลว่าจุดไหนที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพค่ะในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับทางเรางดการถ่ายภาพเฉพาะโถงขาเข้า7ห้องพุทธการเท่านั้นถึงคิวแล้วนะคะปะเข้ามาเลยค่ะถอดรองเท้าก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะหอมนัสิการยินต้อนรับนะครับสำหรับตรงนี้ที่คุณพี่นั่งอยู่นะครับเรียกว่าหอมนัสิการเป็นนิทรรศการร่วมสมัยเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางพระพุทธเจ้าที่เราจัดครั้งแรกในไทยที่นี่ที่หอมนัสิการจังหวัดสระบุรีครับเส้นทางแห่งการหลุดพ้นเป็นนิทรรศการร่วมสมัยครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้านในน้องข้าโอ๊ตอธิบายคร่าวๆว่าข้างในจะได้ชมอะไรบ้างซึ่งโซนแรกเป็นโซนนิทรรศการร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเราต้องใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงบรรยายค่ะทราบว่ามีถึง9ภาษาเป็นการนำเสนอที่ทำให้เราได้ซึมซับหลักธรรมได้อย่างมีสมาธิโซนนี้ไม่อนุญาตให้ถ่ายทำภาพเบื้องหน้าค่ะก็จะมีเครื่องเล่น MP3 แบบนี้ให้ทุกคนนะคะบริเวณนี้ถ้าเป็นด้านขวามือดิฉันเขาห้ามถ่ายทำระหว่างนี้ก็จะมีคำบรรยายนะคะสำหรับห้องที่เราเข้าไปนับเป็นหัวใจของหอมนสิการนั่นคือนิทรรศการการเดินทางของพระพุทธเจ้ามีการนำเสนอผ่านระบบมัลติมีเดียแสงสีเสียงสมจริงได้เรียนรู้ว่าเพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินพระทัยออกผนวดมีการนำเสนอเป็นลำดับจนถึงไฮไลท์ช่วงสุดท้ายคือการค้นพบทางหลุดพ้นส่วนภาพที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายทำส่วนหนึ่งของเบื้องหลังได้ปรากฏอยู่ในหนังสือหอมนสิการเล่มนี้ค่ะทำให้เราทราบว่าทั้งหมดเป็นผลงานการถ่ายทำภาพนิ่งและภาพยนตร์โดยภาพที่ต้องใช้ทีมโปรดักชันขนาดใหญ่คือภาพที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้าเสด็จหนีออกจากพระราชวังในตอนกลางคืนภาพนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพระองค์ในการค้นพบทางออกจากวัฏสงสารเป็นภาพที่มีความสำคัญถึงขนาดผู้ก่อตั้งเคยกล่าวไว้ว่าไม่ได้ภาพนี้ก็ไม่เปิดหอมนสิการเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศภายในหอมนสิการแห่งนี้จะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจจริงในการถ่ายทอดพุทธประวัติแห่งองค์พระบรมศาสดาค่ะเราเดินชมกันต่อจนมาถึงโถงจัตุรัสซึ่งบริเวณนี้สามารถบันทึกภาพได้แล้วค่ะครับสำหรับห้องนี้โถงนี้เรียกว่าโถงจัตุรัสหรือหอกราบนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมความงามภายในหอกราบแห่งนี้ซึ่งหอกราบตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ18พระองค์ที่อยู่ในบุษบกตรงนี้แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นพระบรมโรกนาถนะครับฐานหน้าตัก30นิ้วปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ครับในองค์พระองค์นี้เราได้อัญเชิญมวลสารดินจากเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเป็นมวลสารหลักที่ในองค์พระนี้แล้วเราก็ปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งองค์เลยแล้วก็ถัดมาครับขวามือสุดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นงานภาพปักพระบรมโรกนาถครับซึ่งสิทธิ์ที่นี่ชื่อคุณสุวรักษ์เสนานุษย์ได้ปักภาพผืนนี้เอาไว้ใช้ฝีเข็มทั้งสิ้น 651,000 ฝีเข็มทุกๆฝีเข็มสิทธิ์ท่านนี้ก็ได้บริกรรมคำว่านิพพานตลอดระยะเวลาการปักภาพเลยครับซึ่งใช้ระยะเวลานานถึง8เดือนจึงแล้วเสร็จครับผมอ
จริงๆเลยค่ะแต่เมื่อสักครู่นะถามคุณโอ๊ตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกต้องให้เราใส่หูฟังทำไมไม่ให้คุณโอ๊ตบรรยายให้ฟังเลยดิฉันได้คำตอบที่น่าประทับใจและดิฉันค้นพบกับตัวเองด้วยเหมือนกันให้คุณโอ๊ตเฉลยว่าทำไมต้องให้เราใส่หูฟังครับก็อยากบอกว่าสำหรับการเข้าชมหอมนสิการที่เราอยากให้ใส่หูฟังเพราะว่าอยากให้ท่านนั้นได้น้อมจิตในการฟังคำบรรยายจากท่านอาจารย์นะครับแล้วเราจะได้รับความสงบจากภายในออกมากลับไปแน่นอนแต่จริงนะเมื่อสักครู่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้นึกถึงคนที่อยู่ซ้ายขวารอบตัวเรา คือเราฟังแล้วเรามันความรู้สึกดิฉันบอกไม่ถูกคือมันเย็นมันสงบแล้วเราก็มองภาพเบื้องหน้าแล้วเราก็ฟังคำอธิบายถึงไม่แปลกใจว่าตอนแรกสงสัยว่าทำไมไม่บรรยายไปเลยแล้วคนเข้าชมฟังนี่คือเหตุผลเลยใช่ต่อไปเป็นห้องไหนต่อเป็นปัจจุบันการจะเป็นปริศนาธรรมนะครับเราก็หลักธรรมที่ผู้เยี่ยมชมทุกท่านก็สามารถน้อมนำกลับไปใช้ได้ครับผมไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อก็จะกดให้แล้วจะบอกกันว่าส่วนขาอ่อนเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้เลยแล้วก็สัมผัสภาพได้ตามที่คำบรรยายอธิบายโซนนี้ถ่ายทำได้ค่ะสำหรับโซนสุดท้ายของหอมนสิการเป็นยุคปัจจุบันการค่ะโดยแต่ละภาพจะมีปริศนาที่ซ่อนอยู่สะท้อนความจริงให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ฉุกคิดและได้ข้อคิดในหลักการดำรงชีวิตค่ะความสุขคือความทุกข์ปลอมตัวมาจากด้านในหอมนสิการตอนนี้เราออกมาด้านนอกเพื่อไปชมนิทรรศการกันต่อค่ะบริเวณนี้คืออะไรยังไงคะค่ะเป็นนิทรรศการ Spiritualize นะคะค่ะจะรณรงค์นะคะเกี่ยวกับการไม่ให้นำพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าไปใช้ในทางที่ผิดในทางที่ไม่เหมาะสมค่ะดังเช่นในบอร์ดสีแดงนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยนะคะที่มีการนำสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะคะไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอย่างเช่นไปนำไปทำเป็นของประดับตกแต่งนะคะเป็นของใช้เป็นสินค้านะคะหรือว่าไปวางไว้ในที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นในภาพแรกนะคะก็คือวางไว้ในบาร์นะคะภาพที่สองตรงนี้ก็จะเป็นที่ร้านอาหารค่ะแล้วก็จะให้ความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วชาวพุทธเนี่ยมีการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ด้วยความเคารพนอบน้อมสูงสุดอย่างเช่นในบัตรสีขาวมีหลายภาษาเลยนะคะค่ะใช่ค่ะใช้คำว่าอะไรนะคะปกป้องปกป้องพระเกียรติปกป้องพระเกียรติค่ะใช่ค่ะนอกจากด้านนอกแล้วดิฉันเห็นเมื่อสักครู่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปด้านในอ๋อค่ะเป็นห้องวิดีโอค่ะคนเรามีทุกข์หรือสุขก็เกิดจากการประมวลผลทางจิตและวิธีคิดเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มนุษย์รู้จักตัวเองที่ระดับจิตใจครับหลังจากที่เราได้ชมนิทรรศการส่วนที่2ที่ต่อจากของมนสิการเจ้าที่ที่อยู่ด้านในรวมถึงจิตอาสาก็จะแนะนำผู้เยี่ยมชมนั้นได้เข้าไปทดลองนั่งสมาธิที่ห้องปฏิบัติสมาธิชิมรองนะครับเราก็ส่วนสมาธิตรงนี้นะครับเป็นการนั่งสมาธิแบบเปิดประสบการณ์ใหม่กับผู้เยี่ยมชมก็คือการนั่งสมาธิแบบปรากฏนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันครับสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิใช่ครับก็อาจจะมาทดลองก่อนให้รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการจำลองการนั่งสมาธิแบบปักกลดนะคะผมตรงนี้เราจะเปิดให้ผู้เยี่ยมชมครับได้มาทดลองนั่งด้วยตัวเองเป็นเหมือนสถานที่จำลองเฉยๆก็สำหรับตรงนี้ที่ผู้เยี่ยมชมหลังจากที่ได้รับชมนิทรรศการ2ส่วนแล้วเจ้าที่ก็จะได้แนะนำนะครับผู้เยี่ยมชมได้มาทดลองนั่งสมาธิแบบปรากฏตรงนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่และเราก็เพิ่งเปิดให้ผู้เยี่ยมชมนั้นได้เข้ามาทดลองนั่งครับในการนั่งสมาธินะครับตรงนี้เราจะได้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติเสียงน้ำตกที่จะสะท้อนเข้าไปถึงจิตให้เราได้สงบนะครับเราจะได้รับความสงบจากการนั่งสมาธิตรงนี้ครับผมนอกจากมีสวนสมาธิให้เราลองนั่งฝึกสมาธิด้วยตนเองแล้วที่นี่ยังมีห้องปฏิบัติสมาธิและมีครูสอนสมาธิสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยค่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยนั่งสมาธิลักษณะนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ
มีมุมน่าสนใจเยอะเลยนะคุณพ่อโอ๊ตแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดครับเรามีมุม snack and nap นะครับก็คือเป็นมุมงีบหรือว่าให้ผู้เยี่ยมชมที่เดินทางไกลนั้นทางเรามีมุมงีบให้มาพักผ่อนตรงนี้ได้นอนเอนกายชมเทือกเขาอ๋อนี่เหรอคะใช่ครับถ้ามากับเด็กก็มีมุมของเด็กด้วยนะคุณผู้ชมนี่ไงคะอ๋อบอกว่าเป็นมุมงีบห้ามคุยโทรศัพท์นี่ไงดีจังเลยชมเขาอ๋ออันนี้สำหรับสมมติเดินทางมาไกลหรือเหนื่อยๆก็มานอนมานั่งงีบชมเขาได้ถ้ามีเด็กๆมาก็มีมุมนี้ของเด็กๆมาเป็นครอบครัวนี่สบายเลยนะคะมีทั้งมุมของเด็กมีทั้งมุมของผู้ใหญ่โอ้คุณผู้ชมอยู่ที่นี่ได้เป็นวันเลยค่ะหลังจากตรงนี้ครับผมก็จะขอแนะนำมาเยี่ยมชม Market Place นะครับก็เป็นตลาดชุมชนเป็นสินค้าจากผู้ปฏิบัติธรรมครับก็รายได้นะครับนำเข้ามูลนิธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายครับผมที่นี่มีอะไรบ้างคะพี่ขาก็มียาสีฟันแป้งสีฟันสบู่เหลวแล้วก็ครีมทามืออะโวคาโดแล้วก็แป้งแล้วก็ชากาแฟเยอะเลยก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทำจากมะกรูดค่ะแล้วก็มีกระป๋องก็กระเป๋าค่ะคือที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นสินค้าเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยก็ได้หรือเป็นนักท่องเที่ยวที่มาก็มาซื้อได้ค่ะใช่ค่ะสินค้าที่นี่มีหลากหลายค่ะทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ชุมชนงานฝีมือของฝากของที่ระลึกและที่ดิฉันชอบมากที่สุดคือมุมนี้เลยค่ะมีของขายเยอะเลยขนมโบราณค่ะที่นี่มีขายแบบนี้ทุกวันไหมคะมีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะยกเว้นวันจันทร์เสน่ห์ขนมตรงนี้คืออะไรมั่งคะเนี่ยเป็นขนมโบราณขนมโบราณขนมโบราณอย่างที่กำลังทำอยู่นี่ก็คือกล้วยข้าวเม่าทำใหม่ๆสดๆอย่างนี้ทุกวันเลยอย่างนี้ทุกวันเลยจะทำไปขายไปอย่างเงี้ยจ้ะกล้วยสำหรับทำข้าวเม่านี่เป็นกล้วยอะไรอะกล้วยไข่จ้ะกล้วยไข่เป็นกล้วยไข่เราเคยซื้อแต่แบบก็ทอดแล้วเนาะไม่ค่อยได้เห็นการทำนี่ทำไปขายไปลูกค้าชอบทำใหม่ๆค่ะดีจังเลยทำใหม่ๆมันจะกรอบจะกรอบอร่อยเพราะว่ากล้วยข้าวเม่าอร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์เลยนะเพราะฉะนั้นเป็นซิกเนเจอร์พลาดไม่ได้ลูกค้านี่รุ่นที่3แล้วนะทำขนมพวกนี้มาทำรุ่นตู่รุ่นจ้ะแล้วก็มีไข่นกกระทากำลังทอดอยู่จ้ะแต่ที่นี่เป็นของทำใหม่ๆทุกวันน้ำมันก็เป็นน้ำมันมะพร้าวอันนั้นขนมกงขนมโบราณเป็นขนมกงค่ะเป็นขนมมงคลค่ะขนมขันหมากทำจากถั่วงาข้าวตอกขนมกงนี่คือกงล้อเกวียนเพราะว่าบ่าวสาวจะได้หมุนไปด้วยกันเหมือนล้อเกวียนคนสมัยก่อนนะสมัยก่อนมีแต่เกวียนจ้ะนอกจากขนมโบราณแล้วอาหารการกินที่นี่ก็อร่อยมากๆเลยค่ะทั้งผัดไทยก๋วยเตี๋ยวหลอดหอยทอดและยำส้มโอค่ะพอดีผู้อำนวยการที่นี่บอกว่ามาที่นี่แล้วนี่คือเมนูใหม่ค่ะชื่อ Unseen New Chapter ต้องลองหน่อยสดชื่นมากเลยมีกลิ่นมะนาวมะนาวโซดานอกจากตลาดชุมชนแล้วที่นี่ยังมีบริการให้เช่าชุดไทยและชุดอินเดียอีกด้วยค่ะจะขอเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้มาชมหอมนสิการนะครับอยากให้มาชมนะครับความสวยงามตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนกับพระศาสนาหรือสิ่งที่เราอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรยากนะครับเป็นสิ่งเข้าใจง่ายนะครับมาถึงที่นี่ได้มาเที่ยวและเหมือนได้มาวัดจริงๆครับหนึ่งวันเต็มๆที่หอมนสิการที่ดิฉันมั่นใจว่าวันนี้จะไม่กลับบ้านไปด้วยความว่างเปล่าแน่นอนค่ะมาที่นี่เพียงแค่หนึ่งวันแต่สิ่งที่ได้รับเติมเต็มทั้งความสุขทางกายและทางใจแม้สภาพอากาศในวันถ่ายทำจะร้อนอบอ้าวแต่ดิฉันกลับรู้สึกเย็นใจที่ได้มาที่นี่ถ้ามีโอกาสคงไม่พลาดที่จะกลับมาอีกครั้งแน่นอนค่ะขอบคุณทุกอย่างที่หอมนสิการค่ะถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วชอบฝากช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้คนได้ชมกันเยอะๆรวมถึงฝากสนับสนุนการทำงานช่อง MyWay Thailand ด้วยการกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ